็นลมไหมลูกเนาะคงจะเหนื่อยนะคะคุณแม่แล้วทำไมถึงได้เป็นลมได้ล่ะลูกมูไปค่ะคุณแม่ไปนอนเถอะค่ะแม่จะไปเอายาลมมาให้นะลูกนะผมไปด้วยฮะเคยเป็นลมเลยครับครับหมายความว่ายังไงทะเลาะกันเหรอลูกครับทะเลาะกันเรื่องอะไรล่ะก็เข้าใจล่ะทำไมไม่ค่อยๆให้นุ่มนวลโทรคุณแม่ผมมาทำทุกอย่างแล้วนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้อุมาเขาเหนื่อยเรื่องงานคีรีก็อย่าเพิ่งไปหักหาน้ำใจเขาสิลูกผมมารักอุมายิ่งกว่าชีวิตไม่เคยที่จะไปกราบหานเขาจริงจังเลยนะครับคุณแม พูดต้องบอกกันทุกนาทีอันนี้ขนาดบอกนะเนี่ยยังเป็นลมเลยแล้วถ้าเกิดไม่บอกเห็นทีจะฉันจะนอนละค่ะพรุ่งนี้ต้องไปคอกมาแต่เช้าไม่มีเงินเข้าเลยครับฉันรู้ละมาที่คอกเราก็ไม่เคยเข้าวินแล้วแถมก็ยังเสียเงินแทงไปอีกผมอยากให้คุณหนูเซ็นเช็คให้สักใบคอกมาเราไม่เคยต้องเช็คเนื้อเลยนะอยากแต่ผมว่าตอนนี้มันจำเป็นนะครับเงินเดือนเด็กก็ต้องจ่ายวันนี้เขาเข้ามาวันที่5แล้วถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็อะไรผมจะเอาเด็กม้าคอกอื่นมาดึงม้าเต็งๆไม่ฉันไม่ทำฉันไม่ชอบวันนี้ฉันไม่ได้เอาเช็คมาเดี๋ยวตาไปเอาเงินที่บ้านก็แล้วกันเชื่อผมเถอะครับ
แข่งม้าคุณหนูก็ไม่เอาเป็นโต๊ะเถื่อนคุณหนูก็ไม่เอาอย่างนี้ไม่ช้าเอาไว้ฉันจะหมดตัวก่อนแล้วก็คิดอีกทีฉันรู้ว่าคนทำข้อออกมาน่ะเขาต้องทำสิ่งเหล่านี้แต่บางทีฉันอาจจะไม่ใช่คนที่ทำม้าแข่งแท้จริงก็ได้อย่างนี้ก็แย่สิครับคุณหนูต้องจ่ายทุกเดือนเซ็นเช็คทุกเดือนอย่าพูดดังสิหยัดเดี๋ยวใครได้ยินไปทำงานเหรอคะวันนี้หยุดวันหนึ่งเป็นห่วงเห็นคุณไม่สบายหายแล้วไปไหนมาก็บอกแล้วว่าไปคอกม้าแล้วมีปัญหาอะไรหรือเปล่าที่คอกม้าเนี่ยไม่มีหรอกค่ะก็ทำงานกันไปเรื่อยๆวันนี้คุณไม่ไปไหนหรอคะทำไมคุณไม่อยากเห็นหน้าผมใช่ไหมอยากให้ผมไปให้พ้นใช่ไหมผมจะไปหาพี่คำรณเฮ้ยพี่ดีทำไมหน้าตาแกถึงสลดหดหู่อย่างนั้นล่ะมันทำไมล่ะครับพี่คำรณก็ดูมันมองอกมองใจพี่ก่อนแล้วมันไม่ใช่หน้าล่ะก็หน้าน่ะสิ หน้ามองใจก็ต้องมองด้วย ว่าแกต้องมีอะไรแน่ๆเลยนะเนี่ยไม่งั้นหน้าตาซุ่มเสียงแกไม่เคยเป็นอย่างนี้เลยนี่บอกพี่มาตามตรงนะว่าเรื่องเงินหรือเปล่าเมียแกมันเศรษฐีนี่เขาทำอะไรแกเขาดูถูกแกหรือเปล่าบอกเขาสิว่าแกจะมีมากกว่าเขาเท่าไหร่ก็ได้ไม่ใช่หรอกครับพี่คำรณเอาแล้วอะไรล่ะก็วะคิรีอมอะไรอยู่เอาให้มันจงแจ้งไปเลยพี่แต่กลัวว่าเขาจะมาดูถูกแกว่าเป็นคนบ้านนอกกอกนาใครมาดูถูกนะเอาเงินฟาดหัวมันไปเลยไม่เท่าไรมันก็ต้องเงียบอย่างยายอุมาเนี่ยนะเขาว่ารวยนักแม่เขาก็รวยสมบัติเก่าไม่ต้องกลัวแกจะเอาเท่าไรเอาไปเลยไม่ใช่หรอกครับพี่แต่จริงๆแล้วก็ไม่ใช่ว่าเขาจะไม่มีปัญหาเรื่องการเงินหรอกนะครับมีเหมือนกันเหรอมีอะไรอ่ะคอกม้าน่ะสิพอไม่มีไอ้ชุนน่ากลัวนะฮะตั้งแต่ไม่มีชุนเนี่ยรายได้มันก็ตกลงไปหรือว่ามันจะไม่ดีเหมือนกันหมดทุกที่แล้วอย่างคอกของพี่คำรณเนี่ยเคยมีปัญหาเรื่องรายได้มั้ยครับไม่มีคอกม้าไหนคอกใหญ่ๆนะที่จะมีปัญหาไอ้คอกเล็กคอกน้อยน่ะไม่นับคอกใหญ่เงินหนารั่วที่ไหนก็อุดที่นั่นสำคัญว่าแทงม้าตัวเองแล้วรู้วิธีทำให้ได้เงินมาปัญหาก็หมดแกอย่ารู้เลยเอาเป็นว่ายายอุมาเนี่ยมีปัญหาเรื่องเงินกับคอกม้าบอกเขาสิว่าเชื่อไอ้ชุนมันคนเดียวก็พอมันรู้ดีว่าทำยังไงถึงจะรวยพ่อเขาคุณเสนีจับไอ้ชุนได้อยู่มัดแล้วพี่คิดว่าอุมาเขาไม่ทำหรอครับไอ้เรื่องดึงม้าแล้วก็โต๊ะเถื่อนอะไรเนี่ยแล้วแกคิดว่าเมียแกน่ะเลือดพ่อเขาแรงไหมล่ะที่